อนนี้นะคะ Hoop Station ย้ายร้านใหม่มาอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น M แล้วค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกสรรเช่นเคยนะคะ Cottage S Mania ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสินค้าปกติรับส่วนลด 10% สินค้าที่ลดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะคะเพราะว่าทุกการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ในการจับรางวัลทุกเดือนเลยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Stationสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตุงกับมิดเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฤดูกาลที่77ของ NBA วันนี้เป็นค่ำคืนของนัดเปิดฤดูกาลนัดเปิดสนามมีทั้งหมด2เกมฝั่งตะวันออกคู่นึงฝั่งตะวันตกอีกคู่นึงไหนๆก็เป็นนัดเปิดสนามแบบนี้แล้วครับขอสัก 1,000 ไลค์กันแล้วกันครับโอ้โหให้มันสุดๆไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราตอนนี้เป็น NBA App ไปก่อนนะครับ Philadelphia 76ers เดินทางไปเยือน Boston Celtics ครับBoston Celtics ซึ่งจะยังคงไม่มีโรเบิร์ตวิลเลียมอีกพักใหญ่เลยนะคะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าซ้ายค่ะทางทีมเลยขยับเอาอัลฮอฟเฟิร์ดนะคะแล้วก็เดริกไวท์ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในขณะที่ Philadelphia 76ers พวกเขาจัดชุดใหญ่จัดเต็มไฟกระพริบเลยค่ะเปิดเกมมาเป็น Sixers นะคะที่เกมเนี่ยรวนค่ะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับโดน Boston Celtics ได้ไล่อัดนะคะนำโดยเจสันเททัมทั้งยิง3แล้วก็เอาฟาวค่ะ Boston Celtics ออกนำไปก่อนแต่หลังจากที่อัลฮอฟเฟิร์ดเดฟาว2ต้องออกไปนั่งพักนะคะก็เป็น Sixers ค่ะที่ไล่ตามมานำโดยเจมส์ฮาร์เดนนะคะโอ้โหรูปร่างร่างกายของเจมส์ฮาร์เดนคราวนี้ได้ดูฟิตจริงๆนะคะฟอร์มเก่าๆนี่กลับมาหมดเลยค่ะทั้งยิง3แล้วก็เอาฟาวเขากดไปถึง16แต้มในช่วงควอเตอร์แรกนะคะรวมกับโทบิอัสแฮริสจบควอเตอร์แรกเป็นซิกเซอร์ที่ออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะคะโจเอลเอ็มบีที่เจอปัญหาการฟาวค่ะก็กลับมาลงสนามทำการแข่งขันนะคะค่อยๆลุยเอาฟาวเก็บแต้มไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะในขณะที่บอสตันเซลติกส์พวกเขาได้เกมที่ดีของมาคอมบล็อกดอนค่ะข้ามทำแต้มยิงรัวเลยค่ะแต่พอเจมส์ฮาร์เดนกลับมานะคะเกมของซิกเซอร์เซก็ดีขึ้นทั้ง2ทีมยิงแลกกันมันมากค่ะจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมอกันแฟนๆในสนาม TD Garden เชียร์ดังแค่ไหนเราทั้ง2คนไม่มีวันลืมเลยนะคะพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมรับของเซลติกส์คงทำได้ดีอย่างต่อเนื่องในการรับมือกับโจเอลเอ็มบีย์เจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราวน์ค่ะเดินหน้าโกยแต้มแล้วก็ครองเกมนะคะบอสตันเซลติกส์ครองเกมได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะซิกเซอร์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ไทริสแม็กซี่พยายามก้าวขึ้นมาช่วยทำแต้มแล้วก็ตามแต่บอสตันเซลติกส์มีคำตอบให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็น2เจเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราวน์เดินหน้าโกยแต้มกดแต้มค่ะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ซิกเซอร์เนี่ยสามารถขึ้นมาทำได้เลยเป็นเซลติกส์ค่ะที่คว้าชัยชนะแรกของฤดูกาล 2022-2023 คืนนัดเปิดสนามวัน Opening Night ได้สำเร็จค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีม Philadelphia 76ers ได้เจมส์ฮาร์เดน35แต้ม8รีบาวด์8แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป5ลูกฟิลโกล 64.3% ค่ะโอ้โหร่างเก่าของเจมส์ฮาร์เดนกลับมาแล้วค่ะโจเอลเอ็มบีด26แต้ม15รีบาวด์5แอสซิสต์แต่ก็ยังพลาดเยอะเทิร์นโอเวอร์ถึง6ครั้ง Boston Celtics ได้เจสันเชจัมกดไป35แต้ม12รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโกล 65% โดดเด่นมากๆเลยค่ะเจเรนบราวน์ก็35แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์ยิงระดับ 58.3% นะคะเนี่ยจบเกม Boston Celtics รักษาเกมในบ้านเอาชนะ Philadelphia 76ers 126-117ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 1-0 สำหรับ Sixers ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยออกตัวไม่ค่อยดี Celtics ที่ไม่มีโรเบิร์ตวิลเลียมโจเอลเอ็มบีดควรจะต้องเล่นง่ายกว่านี้แต่กลับกลายเป็นตัวของเขาไม่ค่อยเฉียบคมนะครับไม่จะเป็นการยิง3คะแนนการโพสต์วงในสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับในภาพรวมของ Boston Celtics พยายามบีบให้โจเอลเอ็มบีดเนี่ยเล่นยากมีการโอเวอร์ถึง6ครั้งเลยนะครับโทบิอัสแฮร์ริสในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนและที่สำคัญเขาช่วยเล่นเกมรับวงนอกใส่เจเรนบราวน์ได้เป็นอย่างดีแต่ในส่วนครึ่งหลังเนี่ยโทบิอัสแฮร์ริสค่อนข้างหายไปในขณะที่ไทริสแม็กซี่นะครับผู้เล่นที่มีความร้อนแรงเหลือเกินตั้งแต่ในช่วงพรีซีซั่นในเกมวันนี้มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างน้อยกว่าจะมาเข้าที่เครื่องติดก็คือในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับก็ค่อนข้างช้าไปนิดนึงสิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงอยู่กับเกมได้นี่คือผลงานการเล่นของเจมส์ฮาร์เดนที่แฟนๆบาสอย่างพวกเราได้เห็นเลยนะครับความปราดเปรียวความเฉียบคมในการยิงการข้ามราวกับเป็นเจมส์ฮาร์เดนในสมัยที่คว้า MVP ด้วยซ้ำไปเราเห็นจังหวะการยิงสเต็ปแบ็ก3คะแนนเราเห็นการข้ามเพื่อไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการรีบาวทุกอย่างของเจมส์ฮาร์เดนวันนี้ดูดีมากๆเฉพาะควอเตอร์แรกในกดคนเดียวถึง16แต้มนะครับจบครึ่งแรกกด22แต้มการทำระดับอย่างน้อย20แต้มในวันนี้ของเจมส์ฮาร์เดนในช่วงครึ่งเวลาเดียวก็ถือว่าเป็นเกมที่277ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขานะครับถือว่าเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของ NBA ร่วมกับอเลนไอเวอร์สันที่ครึ่ง
เดียวเนี่ยสามารถทำระดับอย่างน้อย20แต้มได้มากขนาดนี้เป็นรองแค่โคบี้ไบรอันกับเลบรอนเจมส์เท่านั้นนะครับการเล่นวันนี้ของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยถือว่าโฟกัสกับเกมมากๆยิงลูกโทษ12ครั้งไม่พลาดเลยนะครับจบเกมกดไปถึง35แต้มนี่ถือว่าเป็นการทำแต้มที่มากที่สุดตั้งแต่ที่เขามาใส่ยูนิฟอร์มของฟิลาเดลเฟีย 76ers แล้วล่ะครับถ้าเกิดโจเอลเอ็มบีดมีความเฉียบคมเล่นง่ายมากกว่านี้รวมไปถึงไทริสแม็กซี่มีส่วนร่วมกับเกมตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยนะครับ Sixers จะน่ากลัวกว่านี้ขึ้นเยอะเลยเกมวันนี้พวกเขาเป็นรองการรีบาวด์นะครับทั้งๆที่ไม่ควรจะเป็นรองเพราะว่ามีแค่โจเอลเอ็มบีดกับเจมส์ฮาร์เดนที่ช่วยกันรีบาวด์อยู่2คนคนอื่นในทีมเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาเสริมในการรีบาวด์ให้มากกว่านี้นะครับการเล่นเกมสวนกลับก็เป็นรองเซลติกส์กว่า20แต้มการทำแต้มวงในที่ควรจะมากกว่าก็เป็นรองเซลติกส์อีกครับแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนด็อกริเวอร์จะต้องแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเกมวันศุกร์เช้านะครับ 6:30 พวกเขาต้องรับการมาเยือนของ Milwaukee Bucks ที่นำโดยพยากวางยานิสอันเดโตคุมโปนี่โจมตีวงในหนักกว่าครั้งเซลติกส์อีกนะครับจะรับมือได้ไหมมารอติดตามชมไปด้วยกันนะครับในส่วนของ Boston Celtics นะครับวันนี้พวกเขาลงสนามทำเกมแข่งในชุด City Edition ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Bill Russell ที่เสียชีวิตไปพวกเขาจะลงสนามทำเกมแข่งด้วยชุดนี้นะครับทั้งหมด11เกมสื่อถึงชัยชนะในการคว้าแชมป์ของ Bill Russell กับ Boston Celtics เนี่ยแหละครับทีมสีหลักก็จะเป็นสีเขียวแก่นะครับคลิปด้วยสีทองด้านล่างของเสื้อจะเขียนว่า Champion of Gold สื่อถึงยุคทองของ Celtics นะครับที่คว้าแชมป์รัวๆเลยด้านข้างบริเวณลำตัวตั้งแต่เสื้อไปจนถึงกางเกงนะครับมีเพชรบนเสื้อด้านข้างเนี่ยมี5ด้านกางเกงเนี่ยมี6นี่คือ11แชมป์ของบิลรัสเซลบริเวณกางเกงนะครับตรงกลางขอบยางยืดเนี่ยจะมีเลข6ลายล้อมด้วยเพชร11เม็ดเช่นเดียวกันและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีนะครับบนพื้นสนามทำการแข่งขันเนี่ยจะมีเลข6เงาๆนะครับบริเวณพื้นที่3วินาทีนั่นคือการให้เกียรติกับบิลรัสเซลเนี่ยแหละครับเพราะว่าพื้นที่3วินาทีตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่หากินของบิลรัสเซลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ทางเซลติกส์เนี่ยเขายกย่องให้เกียรติกับบิลรัสเซลทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยต้องยกเครดิตผลงานการเล่นที่สุดยอดของ2เจนะครับนั่นคือเจเรนบราวน์กับเจสันเททัมทั้งคู่ยังคงแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเล่นร่วมกันได้และก็ถือว่าเป็นกุญแจในการประสบความสำเร็จของทีม Boston Celtics ในช่วง 3-4 ฤดูกาลหลังสุดเลยล่ะครับเจเรนบราวน์เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขาพร้อมมากๆเลยในช่วงปิดฤดูกาลเขาทำการซ้อมหนักจนบางอย่างเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำไม่ได้แต่ก็สามารถผ่านมาได้และเพื่อนๆลองดูครับโดยจะเป็นการยิงระยะกลางการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิง3คะแนนทุกอย่างของเจเรนบราวน์นี่ดูดีมากๆเลยเบ็ดเสร็จกดไปถึง35แต้มนะครับจากการยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกถือว่าเป็นการทำระดับอย่างน้อย35แต้มครั้งที่7ในชีวิตการเล่นของเจเรนบราวน์นะครับทางด้านเจสันเททัมบอกโหคู่หูของผมเล่นแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ยอมน้อยหน้าแน่นอนวันนี้เจสันเททัมเนี่ยแสดงความพร้อมให้เห็นนะครับจริงๆพวกเราเห็นผลงานที่ดีของเขาตั้งแต่ในเล่นโปรแอมแล้วนะครับการยิง3คะแนนการข้ามอย่างต่อเนื่องพอเข้าสู่ฤดูกาลปกติฟอร์มเนี่ยเหมือนอยู่ช่วงกลางฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการข้ามเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากห่วงการเอาฟาวทุกอย่างของเจสันเททัมเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมตั้งแต่เปิดเลยนะครับและก็ไม่ใช่แค่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวด์การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการเล่นเกมรับในภาพรวมทุกอย่างของเจสันเททัมนี่คือดูดีมากๆเบ็ดเสร็จเขาจัดไปถึง35แต้มกับ12รีบาวด์นี่ถือว่าเป็นการทำระดับ35แต้ม12รีบาวด์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2019และมาไปกว่านั้นด้วยการทำแต้มที่สูงส่งขนาดนี้ของเจสันเททัมก็เลยทำให้เขามีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มเป็นเกมที่66แล้วนะครับนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมเซลติกสำหรับนักกีฬาที่อายุยังไม่ถึง25ปีเต็มแสงหน้าพอเพียสหนึ่งในตำนานของ Boston Celtics ที่วันนี้ก็มานั่งอยู่ขอบสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจสันเททัมตอนนี้24ปีกับ230วันยังมีเวลาที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งทักษะต่างๆในการเล่นคิดไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดอายุ28 29จะขนาดไหนนับวันมีแต่จะเก่งการเล่นต่างๆเนี่ยทำให้เกมดูง่ายมากเลยนะครับมาคัสมาร์ทเดริกไวท์รวมไปถึงอัลฮอฟเฟิร์ดทั้ง3คนนี้เนี่ยก็รู้หน้าที่รู้บทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีทัพสำรองของพวกเขานี่น่าสนใจมากๆนะครับนำโดยมัลคอมบร็อกตันกับแกรนท์วิลเลียมในส่วนของแกรนท์วิลเลียมเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญารุกกี้สเกลเอ็กซ์เทนชันออกไปไม่เป็นไรครับเขาทำผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับกดไปถึง15แต้มการยิงฟิลโกนี่คือ 100% ไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนไม่พลาดเลยมัลคอมบร็อกตันวันนี้เราเห็นพยายามทะลวงวงในยิงระยะกลางอย่างต่อเนื่องไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าย้ายมาร่วมงานกับ Boston Celtics ปุ๊บเนี่ยมีความไหลลื่นมีความลงตัวได้ขนาดนี้นี่ขนาดดานิโลกาเลนารีตัวสำรองที่เด็ดอีก1คนเนี่ยเขาบาดเจ็บยาวนะครับเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ตลอดทั้งฤดูกาลถ้าเกิดยังคงอยู่อีก1คนเนี่ยโอ้โหเซลติกส์น่ากลัวมากๆเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ทัพสำรองของเซลติกส์เนี่ยเหนือว่าทั้ง Sixers ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ34-11ห่างกันถึง23แต้มการเล่นเกมสวนกลับก็ดีกว่าการทำแต้มวงในก็ดีกว่าแบบนี้ก็สบายๆสิครับสำหรับเซลติกส์ในเกมวันนี้และด้วยชัยชนะในวันนี้ทำให้โจแมสซูล่าครับผู้ที่ขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชแทนอิเมอุโดกาสามารถคว้าชัยชนะเกมแรกใน NBA ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนไมอามี่ฮีทนะครับเป็นรีแมตช์นัดชิงสายเช้าวันเสาร์6:30 เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมเกมที่2กันเลยครับเป็นการถ่ายทอดสดแบบดับเบิลเฮดเดอร์ของ TNT นั่นคือคืนมอบแหวนของ Golden State Warriors ในสนาม Chase Center รับการมาเยือนของ LA Lakers นี่แหละครับสำหรับ LA Lakers นะคะพวกเขาจะไม่มี Dennis Schroeder ค่ะเนื่องจากไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วโป้งขวานะคะแล้วก็ Thomas Bryant ค่ะไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วโป้งซ้ายค่ะเป็นอาการบาดเจ็บเดียวกันนะคะทางทีมเลยขยับเอา Anthony Davis ขึ้นไปยืนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ Russell Westbrook ค่ะลงคู่กับ Patrick Beverly ในขณะที่ Golden State Warriors ค่ะพวกเขาใช้ผู้เล่นตัวจริงชุดแชมป์ตามคาดเลยนะคะเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยยิงพลาดเยอะค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยการ Turn Over LA Lakers ค่ะได้ Anthony Davis เนี่ยแหละค่ะแสดงทุกคนเห็นนะคะว่าเขาเป็นตัวหลักค่ะในการทำแต้มนะคะเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะเขานี่แหละคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะของ LA Lakers Warriors Mass Splash Rider การยิง3คะแนนจะยังไม่ทำงานก็ตามค่ะแต่ก็เป็น Golden State Warriors นะคะที่ออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Warriors ได้การถ่ายเทบอลที่ดีทำให้พวกเขานำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวจริงของ Warriors จะยิง3คะแนนลงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะคะจบครึ่งแรกค่ะเป็น Golden State Warriors ที่ออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะการยิงวงนอกของ Lakersยังคงแย่อย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกับ Golden State Warriors ค่ะแต่ Warriors จะช่วยกันเล่นได้ดีกว่าก่อนที่ช่วงกลางควอเตอร์ที่3ค่ะ Stephen Curry จะยิง3คะแนนลงลูกแรกนะคะแล้วลูกที่2ก็ตามมาอีกไม่นานค่ะ Warriors หนีห่างกว่า23แต้ม LA Lakers จะพยายามไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันนะคะยับเลยค่ะเกมนี้จบไปตามสภาพเลยนะคะเสื้อนี่ก็สวยนะฮะเนี่ยทีมสวยมินิฤดูกาลนี้และผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้ LeBron James 31แต้ม14รีบาวด์8แอสซิสต์นี่ขนาดฤดูกาลที่20ในวัยจัด38ค่ะก็แบกทีมกันต่อไปนะคะ Anthony Davis 27แต้ม6รีบาวด์ค่ะครึ่งหลังแผ่วไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสภาพการเล่นนี่โอเคอยู่นะคะ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry เหมือนจะเงียบๆทีแรกแต่สุดท้ายจัดไป33แต้ม6รีบาวด์7แอสซิสต์4สตีลสุดยอดสมกับเป็น Finals MVP คนล่าสุด Andrew Wiggins 20แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์ยังคงช่วยทีมได้ดีค่ะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับคอยคุ้มสัญญาที่ให้ไปหน่อยนะคะจบเกม Golden State Warriors จัดการ LA Lakers ให้แฟนๆกลับบ้านอย่างมีความสุขในคืนมอบแหวน123-109คืนนำซีรีส์ในฤดูกาลปกติ1-0สำหรับ LA Lakers สิ่งที่เป็นปัญหาของพวกเขาตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับจนถึงในช่วงพรีซีซั่นนั่นคือการยิง3คะแนนนี่แหละช่วงพรีซีซั่นเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนของพวกเขาคือ 28.6% นะครับถือว่าเป็นอันดับที่26ในช่วงการแข่งขันพรีซีซั่นที่ผ่านมาพอเข้าสู่การแข่งขันจริงในวันนี้เนี่ยการยิง3คะแนนก็ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องวันนี้ยิงได้เพียงแค่ 25% เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรดีเลยแบบนี้สุดท้ายก็ยังคงเป็นเลบรอนเจมส์อีกครั้งนึงนะครับที่เขาต้องทำหน้าที่แบกทีมนี่คือนักกีฬาอายุ37ปีกำลังจะ38ปีในช่วงธันวาคมที่จะถึงนี้ฤดูกาลที่พวกเรากำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นฤดูกาลที่20ของตัวเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเลบรอนเจมส์ก็ยังคงทำได้ดีต่อเนื่องนะครับแม้ว่าความปราดเปรียวพลังในการโจมตีห่วงหลายต่อหลายอย่างอาจจะตกลงไปแต่เราก็ยังคงเห็นการยัดห่วงหนักๆให้พวกเรารับชมนะครับแฟนๆในสนามนี่คือฮือฮากันมากๆเลยจังหวะที่ลุยเข้าไปทำแต้มไม่ควรจะพลาดเขาก็ไม่พลาดนะครับยังคงทำได้อย่างสม่ำเสมอการรีบาวด์การแอสซิสต์วันนี้เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลด้วยซ้ำไปเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้กับ LA Lakers จริงๆตัวของเขาวันนี้ก็ถือว่าพลาดการยิง3คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับพยายามยิงถึง10ครั้งลงไปแค่3ลูกแต่ด้วยการยิง3คะแนนลงไป3ลูกวันนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ตัวของเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับ10ร่วมนะครับในประวัติศาสตร์การยิง3คะแนนลงมากที่สุดเทียบเท่ากับพอลเพียสแล้วก็เดเมียนลิลเลิร์ดเท่ากับตอนนี้ตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับ10หลายต่อหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการแอสซิสต์การขโมยล่าสุดคือการยิง3คะแนนเนี่ยแหละครับและด้วยการทำ31แต้มในเกมวันนี้นะครับทำให้ตัวของเลบรอนเจมส์กลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามทำการแข่งในนัดเปิดฤดูกาลของ NBA สามารถทำแต้มรวมสะสมได้ถึง500แต้มนะครับไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนหันไปดูน้องรักของเขาอย่างแอนโทนีเดวิสที่เปิดเกมมาวันนี้เนี่ยเราดูผลงานการเล่นของเขาค่อนข้างเข้าที่นะครับแม้จะขยับไปอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ก็ตามการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับทุกอย่างก็ค่อนข้างเข้าที่สภาพร่างกายดูดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะแผ่วไปสักนิดหนึ่งนะครับเขาจะต้องก้าวขึ้นมาให้มากกว่านี้นะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมแม้ว่าการยิง3คะแนนจะยังไม่ทำงานก็ตามแต่ปัญหาก็คือคนอื่นๆที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับยังคงดูเป็นลักษณะการเล่นที่แบบเหมือนต่างคนต่างเล่นการเล่นร่วมกันของ Russell Westbrook กับ Patrick Beverly เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยเข้าใจดีนะครับว่า Russell Westbrook เนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุยเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากวงอย่างที่ดาวินแฮมต้องการพยายามยิง3คะแนนแต่ก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแอร์บอลเป็นการเทิร์นโอเวอร์อะไรก็ตามแต่แม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการเล่นของ Russell Westbrook เนี่ยยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมการเล่นให้กับเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสได้อย่างที่ทั้งทีมแล้วก็แฟนๆคาดหวังแต่
าเกิดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าดาร์วินแฮมเนี่ยเขาไม่อยู่เฉยแน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นรัสเซลเวสต์บรูคลงในฐานะตัวสำรองก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเร็วกว่าที่พวกเราคิดด้วยซ้ำไปหันไปดูในส่วนของทัพสำรองเนี่ยนะครับก็มีเพียงแค่เคนดริกนันคนเดียวเท่านั้นเองที่ดูมีชีวิตชีวาคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังเจอโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยรันปรุดเดียวนะครับนำห่างกว่า 20-23 แต้มแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับงานของดาร์วินแฮมนี่คือเพียบมากๆเลยนะครับจะมาให้เลบรอนเจมส์ลงสนามระดับ35นาทีทุกเกมแบบนี้เนี่ยร่างกายไม่ไหวครับกรอบแน่นอนตัวของเขาต้องรีบแก้ไขแผนการเล่นต่างๆนะครับสำหรับเกมหน้าเป็นเช้าวันศุกร์ 9:00 นเพื่อนๆห้ามพลาดพวกเขากลับบ้านรอรับการมาเยือนกับทีมร่วมเมืองอย่าง LA Clippers นี่แหละครับสนุกแน่นอนในส่วนของ Golden State Warriors วันนี้เป็นคืนมอบแหวนนะครับบรรยากาศในสนามเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขแหวนวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหวนวงแรกนะครับของนักกีฬาหลายตัวหลายคนในทีมแต่ถือว่าเป็นวงที่4ของ Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green แล้วก็ Andre Iguodala แหวนวงนี้เนี่ยนะครับประกอบด้วยเพชรสีเหลืองน้ำหนักรวมทั้งหมด16กะรัต16กะรัตเนี่ยสื่อถึงชัยชนะทั้งหมด16เกมในการแข่งขัน Playoff ที่ผ่านมามากไปกว่านั้นยังมีเพชรสีปกตินะครับน้ำหนักรวมกว่า91สตางค์91สตางค์เนี่ยสื่อถึงชัยชนะทั้งหมด 91% นะครับในการแข่งขันในบ้านของพวกเขาด้านหน้าของแหวนนะครับจะประกอบไปด้วยเพชรเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าบัคเก็ตประดับลายล้อมอยู่ที่สัญลักษณ์ของทีม Golden State Warriors นะครับนั่นคือสะพานเบย์บริดจ์ทั้งหมด43เม็ดนะครับ43เนี่ยสื่อถึงการทำแต้มของ Stephen Curry ใน NBA Finals Game 4ที่เขากดคนเดียวถึง43แต้มเนี่ยแหละครับและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือช่องลับบริเวณแหวนเนี่ยสามารถบิดเปิดได้นะครับเปิดปิดปุ๊บพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีจำนวนถ้วยแชมป์อย่าง Stephen Curry, Andre Iguodala, Klay Thompson, Draymond Green เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นถ้วยทั้งหมด4ถ้วยนั่นสื่อถึงนักกีฬาคนนี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ให้กับทีมถึง4แชมป์แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างจอแดนพูลเจมส์ไวส์แมนโมเสสวูดดี้โจนาธานคูมิงกาแบบนี้จะมีแค่ถ้วยเดียวนะครับในส่วนของคาวอลูนี่ก็มีทั้งหมด3ถ้วยถือว่าเป็นแหวนที่ใหญ่สวยแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับวงนึงเนี่ยว่ากันว่าต้องใช้เวลาถึง 40-50 ชั่วโมงจากช่างที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษถึง7คนเลยนะครับพวกเขาต้องทำทั้งหมด65วงในช่วง5สัปดาห์นี่ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนจะแจกให้กับใครเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทั้งทีมเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทั้งลีกเลยแม้แต่น้อยก่อนเปิดเกมสเตฟานเคอรี่ได้มีการพูดคุยกับแฟนๆในสนามนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของสเตฟานเคอรี่ได้พูดถึงบริตนีย์ไกรเนอร์ในกีฬา WNBA ที่ยังคงถูกจับกุมตัวอยู่ที่รัสเซียสเตฟานเคอรี่เนี่ยพูดเหมือนให้แฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยได้ตระหนักนะครับว่าเธอเนี่ยถูกจับกุมตัวแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ตัวของบริตนีย์ไกรเนอร์สามารถกลับประเทศอเมริกาได้เร็ววันนะครับและผลงานของสเตฟานเคอรี่วันนี้เนี่ยตอนแรกๆเหมือนว่าจะเครื่องฝืดนะครับการยิง3คะแนนเนี่ยยิงยังไงก็ไม่ลงเลยแต่ตัวของเขาก็ยังคงเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับพยายามลุยเข้าไปวงในตัดบ้างยิงบ้างโฟร์เตอร์บ้างเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจุดโทษคือมีส่วนร่วมกับเกมมาโดยตลอดก่อนที่3คะแนนจะเริ่มทำงานนะครับในช่วงครึ่งหลังเบสเซตสเตฟานเคอรี่จัดไปทั้งหมด33แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป4ลูกและด้วยการยิง3คะแนนลงแบบนี้ทำให้แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยได้นับกันต่อไปนะครับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของสเตฟานเคอรี่คือ190เกมติดต่อกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยยังคงจำกันได้หรือเปล่ามาช่วยกันนับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสเตฟานเคอรี่จะไม่สามารถทำได้สถิตินี้เนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสเตฟานเคอรี่มีอย่างน้อย1ลูกตลอดเลยนะครับสุดยอดเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่แค่การทำแต้มกับการยิง3คะแนนอย่างเดียวนะครับสเตฟานเคอรี่มีความครบเครื่องมากๆว่าจะเป็นรีบาวด์แอสซิสต์รวมไปถึงการขโมยในเกมวันนี้เลยทำให้ตัวของเขามีระดับในการเล่นอย่างน้อยนะครับ30แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ถ้าเกิดสเตฟานเคอรี่ทำเกมแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะนำโกลเด้นสเตทวอริชนะ7แพ้แค่2เท่านั้นเองนะครับและยามใดก็ตามตลอดชีวิตใน NBA ที่เจอกับเลบรอนเจมส์ตัวของสเตฟานเคอรี่สามารถเอาชนะได้25แพ้17นะครับนี่คือรวมในเพลย์ออฟด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนับเฉพาะในฤดูกาลปกติทั้ง2คนเท่ากันครับชนะ10แพ้10ในส่วนของเครย์ทอมสันสตีฟเคยยังให้ลงสนามทำแข่งขันด้วยเวลาจำกัดนะครับไม่เกิน20นาทีแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มไปนี่ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังสภาพร่างกายของเครย์ทอมสันนะครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ทำการซ้อมหนักใดๆทั้งสิ้นเหมือนเป็นการเฝ้าระวังจากการกลับจากการบาดเจ็บทั้งเอ็นไขว้หน้าแล้วก็เอ็นร้อยไหวครับหลังจากนี้สตีฟเคอร์จะค่อยๆเพิ่มจำนวนนาทีในการลงสนามของเครย์ทอมสันต่อไปนะครับเราเห็นการเล่นร่วมกันของเดรมอนด์กรีนกับจอแดนพูลนะครับจังหวะที่จอแดนพูลส่งไปให้เดรมอนด์กรีนทำแต้มสวยๆเนี่ยก็มีการแท็บมือกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แฟนๆโกลเด้นสเตทวอริเออร์จับตาดูเหลือเกินยามที่เครย์ทอมสันกับเดรมอนด์กรีนยังไม่สามารถลงสนามได้แบบเต็มสูบเนี่ยนะครับแอนดรูว์วิกกินส์ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีก1คนเลยวันนี้เนี่ยช่วยทั้งยิงระยะกลางยิง3คะแนนเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแถมยังช่วยเล่นเกมรับในวงนอกด้วยทำให้เกมของ LA Lakers เนี่ยติดขัดเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นอีก1คนที่มีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของทัพสำรองของ Golden State Warrior เนี่ยนะครับถือว่าหลากหลายมากๆเลยไม่ใช่มีแค่จอร์แดนพูลเพียงคนเดียวเรายังเห็นทั้งโมเสสวูดดี้นะครับมีทั้งเจมส์ไวส์แมนอาจจะมีโจนาธานคูมิงก้าที่วันนี้เนี่ยการทำแต้มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ตามแต่สิ่งที่น่าประทับใจนะครับเราเห็นผลงานการเล่นของเจมส์ไมเคิลกรีนกับดอนเต้ดิวิเชนโซที่พอลงสนามทำแกงขันปุ๊บเนี่ยเล่นไหลลื่นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทบอลไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนหรือว่าลืมคิดถึงเนเมนยาเบียริซาหรือจะเป็นออโต้พอเดอร์จูเนียร์ไปได้บ้างแม้ว่าช่วงแรกของการแข่งขัน Golden State Warrior ยังคงติดๆขัดๆนะครับการยิงการข้ามการเทิร์นโอเวอร์นี่คือเต็มไปหมดเลยแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ทำให้แฟนๆในสนามแล้วก็แฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยผิดหวังพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะเหนือเลเกอร์สไปได้หลังจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของสตีฟเคอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าพอเห็นการเล่นร่วมกันของ Golden State Warrior ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขานึกย้อนกลับไปตอนที่เขาเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชใหม่ๆนะครับปีฤดูกาล 2014-2015 ตอนนั้นก็มีการผสมผสานของ2ยุค2ช่วงแบบนี้ครับนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงและก็เป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์แต่ทั้งหมดทั้งปวงสตีฟเคอร์บอกว่าทีมของเขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงถือเป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นนักกีฬาหลายต่อหลายคนเลยที่อยู่กับ Golden State Warrior เนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามหรือจะเป็นการปิดแต้มรอบปากห่วงทุกอย่างดูดีแล้วก็เข้าที่มากๆและในส่วนของจำนวนนาทีในการลงสนามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสตีฟเคอร์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่หลังการซ้อมเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำไปว่าเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าบรรดาตัวจริงเนี่ยจะต้องลงระดับ30กว่านาทีนะครับเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลมีการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นเจแปนเกมไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆในเทรนนิ่งแคมป์ก็เลยทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ยังไม่ฟิต 100% จะค่อยๆเพิ่มจำนวนนาทีต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์เขาออกมาบอกและด้วยชัยชนะในวันนี้นะครับทำให้สถิติของ Golden State Warriors เพิ่มเป็นชนะ6แพ้1ในนัดเปิดสนามหลังจากที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้นี่ถือว่าเป็นสถิติในประวัติศาสตร์ของทีมพวกเขาเองนะครับสำหรับเกมหน้ารอรับการมาเยือนของ MVP 2สมัยติดนิโคลาโยคิชกับ Denver Nuggets เช้าวันเสาร์ 9:00 น.เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนัดเปิดฤดูกาลค่ะ Opening Night เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้ใครได้ดูเกมบ้างคะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเกมแรกของฤดูกาล 2022-2023 คอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ฤดูกาลเปิดแล้วนะอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับร้องไห้ตั้งแต่เกมแรกเลยอ่ะ